ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งคือมันโดนแจ้งข้อหาเพิ่ม116เนาะครับหรือตอนผมโดน112เนี่ยผมก็ไปถามพวกตำรวจเฮ้ยท่านจำไม่ได้เหรอตอนท่านเรียนอยู่ปี2ปี3เรียนกฎหมายอาญากฎหมายวิอาญาเนี่ยมันก็ต้องดูใช่ไหมองค์ประกอบความผิดการกระทำที่เกิดขึ้นกับผลเนี่ยเราเรียกกันหลัก causation ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลมันต้องเป็นผลโดยตรงไอ้นี่ไปเอาหนังสือผมที่เขียนไม่รู้กี่เล่มในอดีตคุณพุทธอิสระเนี่ยไปแจ้งความผมเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยพอกลุ่มเยาวชนไปอ่านกันแล้วก็เลยออกไปชุมนุมผมเลยมีความผิดฐานยุยงปลุกปั่นหรือบางทีมันเป็นคลิปที่อยู่ในออนไลน์อ่ะอย่างเนี้ยผมบอกผมถามตอนนี้ตำรวจทุกคนก็นั่งยิ้มหัวเราะผมบอกตอนคุณเรียนคุณจำได้ไหมเรียนกับอาจารย์เกียรติขจรอาจารย์ทวีเกียรติเขาว่ายังไงถ้าข้อนี้มาตอบเป็นข้อสอบคุณจะตอบยังไงคุณจะตอบว่ามันเข้าองค์ประกอบความผิดเหรอทุกคนก็ยิ้มหน้าเดียวแล้วก็ขอโทษขอโทษผมว่า